ก็มีผู้สัมผัสค่อนข้างจะเยอะนะครับตั้งแต่บุคลากรทางการแพทย์ตั้งแต่ผู้สัมผัสในครัวเรือนนะครับผู้สัมผัสในยานพาหนะนะครับไปจนถึงผู้สัมผัสในชุมชนนะครับตอนนี้ทางทีมสอบสวนโรคนะครับก็ระบุว่ามีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ยจำนวนทั้งหมด157คนนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็ได้ดำเนินการที่จะติดตามตัวนะครับแล้วก็นำมาสังเกตอาการนะครับแล้วก็มีการตรวจแลบนะครับว่ามีการติดเชื้อไปแล้วยังนะครับตรงนี้เนี่ยอยากจะนำเรียนว่าสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ยก็จะมีบางคนนะครับที่เดินทางออกนอกประเทศไปเรียบร้อยแล้วนะครับบางคนเนี่ยยังอยู่ในประเทศในส่วนที่ยังอยู่ในประเทศเนี่ยนะครับในส่วนที่ยังอยู่ในประเทศเนี่ยทางทีมสอบสวนโรคก็ได้ติดตามตัวมาดำเนินการที่จะติดตามอาการนะครับว่ามีการติดเชื้อหรือเปล่านะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ